จากกรณีนางทองพินเกียรติชนะสิริอายุ63ปีและนางสาวนิภาวันขันวงอายุ35ปีแม่และพี่สาวของนางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยอายุ32ปีท้าวแชร์จังหวัดกาญจนบุรีที่เสียชีวิตปริศนาขณะเดินทางไปทาบุญปล่อยปลากับนางสาวสารารัตน์หรือแอมที่ริมท่ามแม่น้ําแม่กลองจังหวัดราชบุรีโดยแม่และพี่สาวได้เข้าร้องทุกข์กับตํารวจกองปราบเพื่อช่วยตรวจสอบความผิดปกติเกี่ยวกับสาเหตุในการเสียชีวิตพร้อมเชื่อว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมโดยมีนางสาวสารารัตน์อดีตภรรยาตํารวจระดับรองผู้ กำกับในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีสั่งย้ายรองผู้กำกับสอพอบ้านโป่องอดีตสามีแอมเนื่องจากเป็นผู้เกี่ยวพันกับบุคคลในคดีโดยในเอกสารนั้นประกอบข้อความดังนี้คนตำรวจตรีวชิวรพงษ์อมราพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีได้ลงนามเอกสารสำคัญตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีที่2 0 5ศทับสอ6เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการโดยเมื่อวันที่14เมษาย,ยน2566 มีเหตุหญิงเสียชีวิตบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองไรสาราประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งตําบลบ้านโป่องอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยไม่ทราบสาเหตุและมีบุคคลในทางคดีมีความเกี่ยวพันกับพันตำรวจโทนายห,หนึ่งตําแหน่งรองผู้ก,กํากับการสอบสวนสถานีตํารวจภูธรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีดังนั้นเพื่อมีให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพุทธศักราช2556มาตรา68และมาตรา92และระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยการ สั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2563จึงขอให้รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยขาดการบังคับบัญชาทางตำแหน่งเดิมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่21เมษายน2566ถึงวันที่30กันยายน2566